กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีแร่มากกว่า40ชนิดปริมาณมากกว่า30ล้านล้านตันด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ค้นพบแร่จำนวนมากขนาดนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแร่หายากอย่างลิเธียมควอตซ์นะคะเพราะว่าแร่ตัวนี้ค่ะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยและสถานการณ์โลกเป็นอย่างยิ่งทางนายเถลิงศักดิ์เพชรสุวรรณรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพิชิตสมบัติมากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนางสาวกฤตยาปัทมาลัยผู้อำนวยการกองทรัพยากรแร่ได้แถลงข่าวเรื่องการเปิดกรุสมบัติทรัพยากรแร่ของประเทศไทยที่ไปสำรวจพบมากกว่า40ชนิดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ60ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ19ของพื้นที่ในประเทศซึ่งทางรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าประเทศไทยพบแร่มากถึง40ชนิดปริมาณทรัพยากรแร่มากกว่า30ล้านล้านตันคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นมากกว่า 44,410 ล้านล้านบาทซึ่งแร่เหล่านี้ค่ะเป็นแหล่งสำรองเพื่อความมั่นคงทางวัตถุดิบของประเทศไทยนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้จำนวนมากอย่างเช่นแร่โพแทชที่ใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยซึ่งไทยเนี่ยมีแหล่งแร่ดังกล่าวน่าสนใจถึง10แหล่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณทรัพยากรแร่โพแทชอย่างน้อย 10,000 ล้านตันมูลค่าแร่ประมาณ161ล้านล้านบาทนอกจากนี้ค่ะก็ไปพบแร่โดโลไมต์และเพอร์ไลท์สำหรับการปรับสภาพดินมีแร่ดินมาลนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาดินเค็มหรือแม้กระทั่งแร่ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำเช่นแร่หายากลิเธียมควอตซ์เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเช่นกังหันลมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่กักเก็บค่ะที่เรามีข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีก็คือเกลือหินมีปริมาณมากมากมากพร้อมที่จะถ้ามีนวัตกรรมที่จะไปทำแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถที่เป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้เกลือหินนี้ได้อย่างมหาศาลครับแต่โดยแท้จริงเนี่ยการแร่เนี่ยมันต้องใช้ถ้าจะใช้ต้องใช้ถูกเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้ามีแล้วไม่ได้ใช้ถูกเวลาเนี่ยมูลค่านั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมูลค่าอาจจะลดลงถ้าใช้ถูกเวลาถูกเวทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมูลค่าสูงแล้วก็มีประโยชน์กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนโดยทั่วประเทศนะคะพบแหล่งศักยภาพแร่หายากที่สามารถนำมาสนับสนุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นสามารถนำมาต่อยอดโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้30แหล่งเนื้อที่ประมาณ10ล้านไร่ใน9จังหวัดมีปริมาณรวมกว่า7ล้านตันโลหะคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า4ล้าน4แสนล้านบาทซึ่งหากมีการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เกิดการแปรรูปวัตถุดิบแร่ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำหรือว่ามีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องนี่ก็จะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดการผลิตได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ